ฉันล่าเริงบนโลกกับเรื่องทั้งหมดเพราะว่าฉันมักจะพักเรื่องเศร้าเอามาเล่าให้มันเป็นเรื่องตลกเพราะฉันมีปากที่มันโคตรจะเก่งเอาไม่ใช่เป็นกบกำบังฉันมักจะพูดกับคนรอบข้างว่าฉันมีภาระกำลังฉันไม่เคยร้องขอความเห็นใจแม้ความรู้สึกข้างในจะพังถึงไม่มีสิบหน้าสิบมือแต่ฉันอ่อนฉันอยู่ที่เดียวกับทศกัณฐ์พวกกูคือไม่ยันล่าพวกเอามันตักฆ่ากี่ครั้งไม่ตายก็เป็นมนต์ที่ไม่ใช่เพื่อสะกดทับเอาไว้พูดมึงหลังมันจับได้ไรไม่เคยสัมผัสยาของมันอีกทีที่ศัตรูหรือว่าไม่ต้องมีมากมายใจกูไม่แข็งกว่าหินทุกๆชนิดแล้วนั่นคือสิ่งที่คนอื่นมาเข้าใจแต่มันแค่บทละครบทนี้ที่เขียนที่กูเป็นคุณต้องเข้มแข็งไปตามบทบาทที่บาดแผลกูเต็มไม่มีใครรู้ความรู้สึกข้างในได้ดีเท่ากับตัวกูเองภายใต้หน้ากากจักรถึงแม้สาหัสและเป็นไฟนอกทุกคนเห็นก็บอกยอดเพชรมิต้องกังวล